ือข้อกล่าวหาเนี่ยมันพูดกันมานานแล้วนะครับมันก็พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของสภามาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้ววุฒิสภาก็มาจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละรัฐธรรมนูญบอกให้มาอย่างไรก็มาอย่างนั้นครับแต่เวลามันพูดไปบ่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยชาวบ้านเขาก็จริงนะทำไมวุฒิสภาแต่งตั้งมาจากปสช.ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งความน่าเชื่อถือมันก็น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็อยากควรทำอะไรที่มันมินเมต่อความศรัทธาของประชาชนที่จะหมดไปนะครับหรือถ้ามีผลงานอะไรที่สร้างและเพื่อประโยชน์ประเทศเพื่อประโยชน์ประชาชนเราก็ต้องทำนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องตระหนักในเรื่องเราค่ะนะครับแต่สมาชิกก็หวังดีนะครับหวังดีที่จะได้ทำงานให้ได้เพราะมันติดเรื่องโรคระบาดผมบอกเฮ้ยมันปัญหาตรงนั้นมันน้อยแล้วแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้สร้างความศรัทธาน่าเชื่อถือนะกลับไปสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายตัวเองครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝ่ายค้านก็ดีหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับสวชุดนี้ที่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยนะครับที่เรากำลังรณรงค์เสนอยติแล้วเอาประชาชนมาลงชื่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับครับมันก็จะถูกหยิบยกประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับไปสร้างประเด็นเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับคือมันเป็นมุมทางการเมืองมุมทางรัฐธรรมนูญก็เถียงกันไปแต่มุมการเมืองมันก็เป็นเรื่องความที่ติดศรัทธาเหล่านี้การผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังไม่ไปทำอะไรในเรื่องเหล่านี้ให้มันเกิดปัญหากับองค์กรหรือตัวสมาชิกวุฒิสภาครั